สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายความเดิมตอนที่แล้วโกเทนจะต้องปะทะนะครับกับเจ้าปีศาจมังกรซึ่งแน่นอนเลยว่าผลแพ้ชนะยังไม่ปรากฏในตอนนี้นะครับเราจะทราบผลแพ้ชนะแล้วงั้นเรามารับชมกันต่อดีกว่านะครับความสนุกความมันนี้จะเป็นยังไงและถ้าใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับสามารถเลื่อนไปใต้ description นี้ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคเราไปรับชมความสนุกกันต่อเลยกลับมาที่การต่อสู้กันระหว่างโกเทนกับอูชินรอนอีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้โกเทนเขากำลังได้เปรียบโกเทนที่เป็นซูเปอร์สยาขั้นที่2เขาใช้ความเร็วของเขารีบต่อยซ้ายเข้าหาอูชินรอนและต่อด้วยการต่อยขวาเข้าที่หน้าอูชินรอนอีกหนึ่งทีและปิดฉากคอมโบนี้โดยการเตะเข้าไปที่หน้าของอูชินรอนอย่างเต็มแรงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอูชินรอนมันจะไม่เป็นอะไรและอูชินรอนใช้ความเร็วของมันในการโจมตีใส่โกเทนเจ้าอูชินรอนไม่รอช้ามันรีบต่อยเข้าที่หน้าของโกเทนอย่างเต็มแรงและรวดเร็วมากเลยจนโกเทนนะครับไม่สามารถที่จะหลบได้เลยแม้แต่น้อยนิดโกเทนเขาถูกโจมตีอย่างหนักแต่ว่าเขายังไม่เป็นอะไรโกเทนเขาบูทอัพพลังตัวเองขึ้นมาและเตรียมปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อตอบโต้เจ้าอูชินรอนพลังคลื่นเต่าเจ้าอูชินรอนมันไม่รอช้ามันจึงรีบตั้งท่าเพื่อสวนกลับโกเทนด้วยเช่นกันทั้งสองคนต่างยิงพลังตอบโต้ใส่กันผลการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องมาวัดแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าได้มันเลยลูกบอลพลังเพลิงพลังของทั้งสองคนตอนนี้ต้านกันอย่างสูสีและดูเหมือนว่าจะไม่รู้ผลแพ้ชนะเมื่อพลังของทั้งสองคนได้ทำการระเบิดลงต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งสองคนเลยดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้มากๆเลยและโกเทนนะครับออกอาการอย่างมากว่าเขาเหนื่อยมากในการต่อสู้ครั้งนี้มันแข็งแกร่งจริงๆถ้าคืนเป็นแบบนี้แล้วก็เราต้องแย่แน่ๆเลยไม่มีทางเลือกแล้วสงสัยต้องงัดเอาท่านั้นออกมาใช้แล้วล่ะทางด้านเจ้าอูชินรอนมันก็ดูย่ำแย่แล้วล่ะครับเมื่อมันนะครับไม่สามารถทนกับสภาพแรงโน้มถ่วงของดาวที่มันมาอยู่ได้ป่าชะมัดยากเลยรู้สึกว่าร่างกายของเราเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นเพราะอะไรกันล่ะเนี่ยเมื่อก่อนเองพวกเราก็เอาแต่พึ่งแต่ดราก้อนบอลแต่ตอนนี้พวกเราจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วทุกๆคนต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเอาชนะแกให้ได้เจ้าอูชินรอนยอดเยี่ยมงั้นมาสนุกกันเถอะทำให้ข้าดูหน่อยว่าแกจะสามารถทำอะไรได้บ้างรอดูเลยละกันสิ่งนี้ฉันจะทำเพื่อปังปกป้องคนที่ฉันรักและก็ปกป้องโลกทั้งหมดและคุณพ่อได้โปรดมอบพลังครั้งนี้ให้กับผมด้วยละกันทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับท่านี้และมันจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราแล้วเอานี่ไปกินละกันมัดเทพเจ้ามังกรโกเทนเขารวบรวมพลังทั้งหมดของเขาไปที่หมัดของเขาเพื่อจะใช้หมัดเทพเจ้ามังกรในการต่อยตัวของเจ้าอูชินรอนดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแล้วล่ะครับเมื่อโกเทนสามารถต่อยทะลุตัวของอูชินรอนได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผลการต่อสู้ครั้งนี้โกเทนเป็นผู้ชนะไม่จริงแฮ่ๆขอบคุณครับคุณพ่อผมอยากให้คุณพ่อเห็นผมใช้ท่านี้ของคุณพ่อได้จริงๆด้วยครับสุดยอดไปเลยเราได้ดราก้อนบอล5ดาวมาแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ท่านไคโอชินตอนนี้นะครับท่านไคโอชินต้องตามหาปีศาจมังกรอีกตนหนึ่งนะครับเพื่อนำไปส่งนะครับให้กับคนอื่นๆอีกเช่นเดิมไม่ได้แล้วแฮ่เราต้องรีบตามหาดราก้อนบอลลูกต่อไปแล้วดีละคราวนี้อยู่เมืองทางตะวันตกสินะคุณโกคูช่วยปกป้องโลกมาโดยตลอดเลยตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกคุณโกฮังแล้วได้โปรดเวลาช่วยเดินช้าๆหน่อยละกันโดยคราวที่แล้วที่เราต่อสู้กับปีศาจมังกรนั้นโลกได้รับผลกระทบจากพลังด้านลบมากมายมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลกไปหมดเลยแต่ตอนนี้คุณโกคูได้รับพลังด้านลบและจะไม่ตื่นขึ้นมาหากพวกเราไม่สามารถฟื้นฟูดราก้อนบอลได้ชีวิตของคุณโกคูแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วตราบใดที่พลังงานด้านลบยังไม่ถูกกำจัดทั้งหมดนี้ชีวิตของคุณโกคูก็ยังเป็นอันตรายอยู่เราต้องช่วยคุณโกคูให้ได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทรังนะครับดูเหมือนว่าทรังเขาจะสัมผัสได้แหละครับว่าโกเทนจะเป็นผู้ชนะแล้วแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับทรังเขามีความมั่นใจและต้องการชนะเป็นอย่างมากเพราะเขาคงไม่อยากจะน้อยหน้าโกเทนผู้ที่เป็นเพื่อนของเขาดูเหมือนว่าท่านไคโอชินเขาจะมาช้าไปแล้วล่ะครับตอนนี้เมืองทางด้านตะวันตกนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับจากเจ้าปีศาจมังกร
ฮ่าๆๆเดี๋ยวข้าจะส่งพวกเจ้าไปสบายเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ๆพวกแกจะรู้สึกไม่ทรมานเลยแม้แต่น้อยนิดจงไปตายซะไอ้เจ้าเบื้อเมื่อเจ้าปีศาจมังกรจะทำการยิงพลังนะครับดูเหมือนว่าท่านไคโอชินจะสามารถนะครับพาเจ้านั่นวาร์ปมาได้ทันเวลาพอดีและแน่นอนคู่ต่อสู้ต่อไปของเจ้าปีศาจมังกรก็คือทรังนั่นเองแกเป็นใครกันฟะฉันชื่อทรังและที่นี่คือหลุมศพฝังศพของแกยังไงล่ะไอ้บื้อฝังศพงั้นหรอฮ่าๆๆแกไม่รู้จักพลังของท่านมังกร2ดาวซะแล้วท่านผู้นี้แหละเดี๋ยวข้าจัดการให้แกได้รู้ซึ้งถึงพลังที่มหาศาลของข้าเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันคำพูดของข้าตั้งหากแกจะทำลายล้างโลกของพวกเราไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันจะไม่มีทางยกโทษให้แกเด็ดขาดฉันจะจัดการแกเองไอ้เจ้าโง่ถ้างั้นก่อนอื่นเลยข้าจะฆ่าแกและฆ่ามนุษย์โลกให้มากกว่านี้ไปอีกโอเคบอฉันจะไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกไอ้เจ้าปีศาจโง่เอ้ยงั้นลองดูนี่หน่อยละกันทันใดนั้นเองนะครับทรังทำการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาและแน่นอนล่ะครับว่าทรังก็สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้เหมือนโกเทนเช่นกันเลยฉันว่าเราหยุดพูดกันดีกว่ามาสู้กันเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าแกไม่สามารถเอาชนะฉันได้แกก็ไม่สามารถทำลายล้างโลกได้หรอกโอ้งั้นตอนนี้ข้าจะฆ่าแกทิ้งซะจากนั้นก็ทำลายเมืองที่เกกะใส่ตาข้าทิ้งให้หมดเลยโอเคอีกบ๊อเจ้ามังกร2ดาวมันไม่รอช้ามันรีบใช้ความเร็วของมันไปด้านหลังของทรังและทำการสอกเข้าที่หลังของทรังอย่างเต็มแรงทรังยังไม่ทันได้ล้มตัวนะครับจากการถูกโจมตีเจ้ามังกร2ดาวมันเร็วมากมันมาดักและหน้าของทรังอีก1ครั้งและทำการต่อยเสยคางทรังอย่างเต็มแรงอีกทีเหมือนเดิมเอานี่ไปกินหน่อยละกันพลังหมัดสุดแสนน่าเลิฟของข้าพลังหมัดของเจ้ามังกร2ดาวทำให้ทรังนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลเลยล่ะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อูบุดูเหมือนว่าตอนนี้อูบุจะต้องเจอกับปีศาจมังกร6ดาวซะแล้วเอ๊ะข้าว่าตะกี้ข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไมมาอยู่ที่นี่กันล่ะเนี่ยใหญ่มากทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้เจ้ามืดเจ้าเป็นใครกันหรอข้าเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับเจ้าหรอกนะแต่เพื่อปกป้องโลกข้าจำเป็นต้องกำจัดเจ้ากำจัดใครกันหรอกำจัดเราหรอนายหมายความว่ายังไงอะอะไรการของเจ้านี่มันดูเชื่องช้าและสมองฝ่อด้วยมันโง่หรือเปล่าเนี่ยงั้นฟังให้ดีๆนะเพื่อช่วยเจ้าเราจะต้องฟื้นฟูดราก้อนบอลยังไงล่ะทำแบบนี้แล้วจะดีหรอและเราจะไว้ใจแกได้ยังไงก็เพื่อช่วยไงส่งดราก้อนบอลมาให้พวกเราดีกว่าอย่างนั้นเองหรอเนี่ยแต่ดูเหมือนว่านะครับเจ้าปีศาจมังกร6ดาวมันจะไม่เชื่อฟังคำของอูบุเลยแย่ดูเหมือนว่าจะโน้มน้าวเจ้านี่ไม่ได้ผลเลยยกโทษให้ข้าด้วยละกันตอนนี้ข้าเองก็มีเวลามาพูดคุยกับเจ้าต่อไปแล้วข้าจำเป็นจะต้องลงมือกับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละทันใดนั้นเองนะครับอูบุทำการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาและพลังของเขาตอนนี้มหาศาลมากๆเลยอูบุเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อโจมตีเจ้ามังกร6ดาวเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางครั้งอีก1ครั้งนะครับกับการต่อสู้กับมังกร2ดาวก็แค่พวกปากดีเท่านั้นแหละฝีมือก็ขี้กระติ้วเองที่จะมาสู้กับข้าโดนเข้าไปทีเดียวก็จอดแล้วเจ้าโง่เอ้ยแต่ดูเหมือนว่าทรังเขาจะไม่ได้เป็นอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับบาดแผลเขามีแต่จิตใจของเขาพร้อมที่จะสู้กับเจ้ามังกรมากกว่าน่าตกใจจริงๆเลยนะไม่คิดว่าแกจะรอดมาได้ขนาดนี้ข้าเองก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าแกจะมีพลังมากขนาดนี้ทั้งพลังความเร็วของมันมีมากจริงๆมันเพิ่มพลังขึ้นในช่วงพริบตาดูจากรูปร่างของมันแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยดีเลยถ้าจากนี้ไปก็เตรียมใจไว้เลยละกันเพราะข้าจะเอาจริงแล้วเด้อทันใดนั้นเองนะครับทรังได้พุ่งไปเพื่อหวังโจมตีเจ้ามังกร2ดาวและเจ้ามังกร2ดาวก็พุ่งมาโจมตีด้วยเช่นกันทรังนะครับทำการต่อยนะครับใส่เจ้ามังกร2ดาวแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หมัดของทั้ง2คนนะครับต่างปะทะกันไม่รู้ผลแพ้ชนะกันเลยเอาแล้วล่ะครับภารกิจของทรังกับอูบุจะสำเร็จหรือไม่นะครับเมื่อโกเทนตอนนี้เขาสามารถทำภารกิจได้สำเร็จแล้วรุ่งล่วงเรียบร้อยเลยและพวกเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารับชมนะครับในตอนต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้นะครับแฟนเมดนะครับก็จะลงเป็นวันเว้นวันนะครับ
และสำหรับใครอยากจะรับชมนะครับประวัติตัวละครตัวไหนนะครับหรืออยากจะรับชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาผมจะทำคลิปอะไรนะครับหรืออะไรนะครับผมก็ดูจากคอมเมนต์นี่แหละใครอยากจะรับชมอะไรมากๆนะครับหรือว่าอะไรมันน่าสนใจจริงๆผมก็จะรีบทำนะครับเพื่อมาตอบสนองทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับเวลาคุณกดแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพราะกระดิ่งนี่แหละเป็นจุดสำคัญเลยเพราะหากถ้าคุณกดแล้วนะครับและคุณนะครับกดให้มันแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนคุณทุกคลิปเลยแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review มีฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับโมเดลดราก้อนบอลขายในนั้นสามารถไปติดตามได้นะครับหรือพูดคุยนะครับอัปเดตข่าวสารตรงนั้นได้เลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ